อีกเรื่องนะคะก็คือกรณีของการปล้นธนาคารธนชาติที่ถนนพระราม3ค่ะทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลออกมาเปิดเผยว่าเตรียมขอหมายจับคนร้ายชิงเงินธนาคารธนชาติตามภาพวงจรปิดนะคะข้อหาชิงทรัพย์เร่งตรวจสอบทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ขับหลบหนีไปพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุจี้ชิงเงินธนาคารธนชาติสาขาพระราม3โดยได้เงินไปกว่า 200,000 บาทก่อนจะหลบหนีไปนะคะว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปพอสมควรฝ่ายสืบสวนพบภาพวงจรปิดหลังก่อเหตุเห็นคนร้ายเดินย้อนเส้นทางกลับไปที่รถจักรยานยนต์ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเพื่อขับขี่หลบหนีไปซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบเลขทะเบียนว่าเป็นของจริงหรือปลอมและบุคคลใดเป็นเจ้าของส่วนเรื่องของการแต่งกายคล้ายกับพนักงานรับส่งเอกสารยังไม่สามารถสรุปได้ว่าคนร้ายประกอบอาชีพนี้หรือไม่เนื่องจากการสวมเสื้อแจ็คเก็ตในลักษณะนี้ใครๆก็สามารถสวมใส่ได้ในขณะที่การตรวจสอบภาพวงจรปิดเชื่อว่าวันนี้จะเห็นภาพใบหน้าได้ชัดเจนขึ้นเบื้องต้นจากการสอบปากคำพยานนะครับทราบว่าก่อนวันเกิดเหตุคนร้ายได้ทำทีเป็นลูกค้าเข้าไปดูลาดเลาในธนาคารมาแล้วแต่ไม่ได้ทำธุรกรรมใดๆก่อนจะกลับออกไปทีนี้จากการแกะรอยเชื่อว่าไม่ใช่คนในย่านพระราม3เนื่องจากมีการขับขี่รถออกไปในหลายเส้นทางซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าไปสิ้นสุดที่เส้นทางใดโดยช่วงบ่ายวันนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกรจะไปขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้ายตามภาพจากกล้องวงจรปิดในข้อหาชิงทรัพย์ส่วนข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองยังไม่สามารถแจ้งข้อหาได้เนื่องจากยังตรวจสอบไม่ได้ว่าเป็นปืนจริงหรือไม่ซึ่งจากข้อมูลพยานหลักฐานที่มีจนถึงขณะนี้เชื่อว่าจะมีข่าวดีในช่วง 1-2 วันนี้ค่ะทางด้านพลตำรวจตรีสุรชัยควรเดชคุปรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในลักษณะไล่เส้นทางก่อนและหลังคนร้ายจะเข้าก่อเหตุซึ่งชุดสืบสวนทำงานอย่างต่อเนื่องคาดว่ากล้องบางตัวน่าจะสามารถเห็นหน้าเพราะคนร้ายไม่สวมหมวกปิดบังใบหน้าอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีสุรชัยยืนยันว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนแต่ว่าต้องให้ระยะเวลากับเจ้าหน้าที่ในการทำงานเพื่อสืบหาข้อมูลก่อน